ันนี้คอลเลจมีอะไรให้พี่พรช่วยไหมคะสวัสดีค่ะพอดีว่าหนูกำลังหาที่เรียนต่อปริญญาตรีอะค่ะแล้วหนูชอบทำพวกขนมอาหารอะไรแบบนี้ที่บ้านเลยบอกว่าให้มาหาข้อมูลของที่นี่อะค่ะว่าเรียนอะไรยังไงบ้างโอเคดีเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ตามพี่พรมาทางนี้เลยแล้วพี่พรจะอธิบายให้ฟังว่าเขาเรียนอะไรกันบ้างการเรียนของที่วิทยาลัยดุสิตธานีก็จะประมาณนี้ค่ะพี่ว่าในวันนี้เรามีโอกาสมาที่นี่ละเดี๋ยวพี่พาเราไปดูของจริงดีกว่าพี่ค่ะพี่โอเคเนาะเดี๋ยวตามพี่มานะคะแล้วพี่จะตรวจคร่าวๆของวิทยาลัยให้เราฟังด้วยวิทยาลัยดุสิตธานีก่อตั้งในปี2536เดิมชื่อโรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานีโดยท่านผู้หญิงชนัดปิยะอุ่ยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัทดุสิตธานีจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดุสิตธานีคอลเลจโฮเทลเดโมรูมค่ะอันนี้คือส่วนที่เรียนเกี่ยวกับการโรงแรมค่ะพี่ใช่แล้วค่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนที่เรียนเกี่ยวกับการโรงแรมนะคะพอดีน้องเขาอยากทราบว่าที่นี่เราเรียนกันยังไงค่ะรบกวนฝากพี่น้ำดูแลน้องพาน้องชมหน่อยนะคะได้เลยค่ะยินดีมากๆเดี๋ยวพี่จะพาไปดูว่าการที่จะเป็นโฮเทลเขาจะเรียนอะไรกันบ้างตามพี่มาเลยค่ะที่เรายืนกันอยู่ตรงนี้นะคะหน้าตาจะคล้ายๆกับฝ่ายต้อนรับในโรงแรมเลยใช่ไหมล่ะคะที่นี่เราได้จำลองแผนกต่างๆเพื่อน้องๆได้เรียนรู้ทักษะในการบริหารงานด้านโรงแรมค่ะไม่ว่าจะเป็นฟรอนต์ออฟฟิศรีเซพชั่นหรือการใช้โปรแกรมต่างๆในการจองห้องพักแก้ปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในขณะที่จองห้องพักค่ะและห้องนี้นะคะเป็นห้องเดโมรูมค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าห้องเดโมรูมเนี่ยเราจะต้องแต่งกายให้เข้ากับบรรยากาศสักนิดนึงค่ะเป็นไงบ้างชอบชุดไหมคะดูน่ารักเชียวค่ะเด็กๆที่นี่นะคะจะใส่ชุดยูนิฟอร์มนี้ตั้งแต่เข้าปีหนึ่งเลยนะคะเราเน้นเรื่องบุคลิกภาพมากๆค่ะเพราะว่าคนโรงแรมต้องมีบุคลิกภาพที่ดีต้องมีความสมาร์ทในตนเองเมื่อเรียนจบไปแล้วเนี่ยใครๆก็อยากรับเราเข้าทำงานค่ะไปเข้าไปข้างในกันในห้องนี้น้องๆจะได้เรียนเกี่ยวกับ Room Division การทำห้องพักให้สะอาดเรียบร้อยการทำเตียงพับผ้าเตรียมของใช้ต่างๆในห้องพักตามมาตรฐานโรงแรมดุสิตธานีหรือโรงแรมระดับ5ดาวต่างๆนอกจากการเรียนภาคปฏิบัติแล้วเรายังมุ่งเน้นเกี่ยวกับภาคทฤษฎีเช่นเดียวกันน้องๆจะได้มีความพร้อมในทุกๆด้านค่ะเพราะเรามีโรงแรมจริงให้น้องๆได้ใช้เรียนจริงๆเลยเมื่อกี้ตอนเราเข้ามาสังเกตไหมคะว่าข้างๆวิทยาลัยมีโรงแรมตั้งอยู่ด้วยข้างๆวิทยาลัยเป็นที่ตั้งของโรงแรมดุสิตปรินเซสศรีนครินทร์ค่ะเป็นโรงแรมในเครือดุสิตที่ใช้เป็นสถานที่เรียนให้กับน้องๆที่เรียนที่วิทยาลัยดุสิตธานีด้วยจ้ะหมายถึงว่าถ้าหนูเรียนที่นี่หนูจะได้เรียนในโรงแรมจริงๆด้วยเหรอคะคือไม่ได้เรียนแค่ในวิทยาลัยอย่างเดียวอะค่ะใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับน้องๆที่เรียนที่นี่จะไม่ได้เรียนแค่ในวิทยาลัยอย่างเดียวน้องยังได้มีโอกาสไปพบกับประสบการณ์จริงสถานที่ทำงานจริงที่เราเรียกกันว่าโครงการวิวหรือว่า work integrated learning นั่นเองค่ะและยังได้มีโอกาสไปพบกับผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพของตัวเองด้วยนะคะและยังได้ทำงานกับโรงแรมในเมืองสิงคโปร์ด้วยค่ะแล้วก่อนเราไปเรียนที่โรงแรมเราเรียนอะไรจากที่นี่ก่อนบ้างคะน้องๆจะได้เรียนวิชาทฤษฎีที่วิทยาลัยค่ะส่วนภาคปฏิบัตินอกจากจะได้เรียนทำห้องแบบนี้แล้วน้องๆยังได้เรียนในเรื่องของการผสมเครื่องดื่มหรือว่าบาร์เทนเดอร์นั่นเองจ้ะแล้วก็ยังมีการจัดห้องอาหารด้วยนะคะเดี๋ยวพี่จะพาเราไปที่ห้องบาร์เทนเดอร์กันค่ะสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องบาร์จ้าเผื่อพันวินค่ะขอบคุณนะคะโหนี่อุปกรณ์เต็มไปหมดเลยนะคะห้องนี้มีไว้ทำอะไรหรอคะห้องนี้นะคะเอาไว้สำหรับเรียนรู้การเป็นบาร์เทนเดอร์แล้วก็ยังสอนอีกเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการผสมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์หรืออยากลองทำดูไหมจ้าพี่จะสอนทำใช่จ้าแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะสอนแบบเบสิกก่อนชื่อว่าบัตทอมครับเป็นการสร้างให้เป็นเลเยอร์เป็นสีสีน่าสนใจไหมเรามาทำเลยกันเป็นไงจ้าอร่อยมากเลยค่ะจริงๆแล้วเครื่องดื่มพวกนี้นะคะจะขายเฉพาะห้องอาหารภัตตาคารบาร์ของโรงแรมเท่านั้นเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่จะพาเราไปดูห้องอาหารของวิทยาลัยไปไหมจ๊ะได้เลยค่ะ
ห้องอาหารเหรอเหมือนโรงอาหารหรือเปล่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวไปเห็นเดี๋ยวรู้ก็จะรู้เองเดี๋ยวเชิญแทนได้เลยค่ะเลยสวัสดีครับพี่บอมพาน้องมาทานข้าวเหรอครับเราจะน้องเฟิร์สสลอของพี่พอดีพี่พาน้องมาเยี่ยมชมห้องอาหารบนฮอกกานีของเรากันโอ้ยอันนี้คือห้องอาหารที่พี่บอมบอกเหรอคะใช่จากนี้คือห้องอาหารฮอกกานีเดี๋ยวยังไงพี่ฝากพี่เฟิร์สดูแลน้องแล้วก็พาน้องเยี่ยมชมสถานที่นะจ๊ะได้เลยครับห้องอาหารฮอกกานีนี้นะจริงๆมันจะเป็นห้องเรียนแล้วก็ห้องอาหารของนักเรียนที่เรียนการโรงแรมนะครับน้องจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการร้านอาหารการจัดโต๊ะจัดจานการเสิร์ฟรวมถึงมารยาทบนโต๊ะอาหารด้วยครับโดยที่เขาจะได้เรียนรู้จากการที่ได้ปฏิบัติงานจริงๆในบรรยากาศของจริงเลยครับเพื่อเขาจะได้พร้อมเวลาออกไปฝึกงานข้างนอกครับฝึกงานเหรอคะแล้วอย่างนี้เราต้องไปฝึกที่ไหนอะไรยังไงบ้างคะที่จะฝึกงานทั้งหมด 1,500 ถึง 2,000 ชั่วโมงนะครับโดยที่นักศึกษาสามารถเลือกฝึกงานกับโรงแรมในเครือดุสิตทั่วประเทศหรือโรงแรมที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเราซึ่งมีอยู่มากกว่า100แห่งทั่วประเทศหรือจะไปฝึกงานที่ต่างประเทศก็ได้เช่นเดียวกันครับเช่นอเมริกาเวียดนามฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ครับแล้วแบบนี้ห้องอาหารนี้นักศึกษาเข้ามาใช้บริการกันเยอะเลยเหรอคะร้านเราเปิดรับทุกคนครับทั้งบุคคลภายนอกและภายในครับแต่ว่าจะมาทานอาหารที่นี่อาจจะต้องโทรมาจองก่อนล่วงหน้าก่อนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราเต็มทุกวันครับโหดีจังเลยค่ะแล้วห้องอาหารนี้ขายอาหารประเภทไหนเหรอคะแล้วใครเป็นคนทำคะอาหารที่เราเสิร์ฟลูกค้าจริงๆแล้วมันมีหลายประเภทมากเลยนะครับทั้งอาหารไทยและต่างประเทศขึ้นอยู่กับว่าน้องๆนักศึกษาครัวของเราเขาจะคิดทำเมนูแบบไหนมาเสนอพี่เฟิร์สหมายถึงว่าอาหารที่หนูเห็นอยู่ตอนนี้พี่ๆนักศึกษาเป็นคนทำเหรอคะใช่เลยครับจริงๆแล้วห้องมฮอกกานีคนที่บริหารจัดการทั้งหมดเป็นนักศึกษาครับเดี๋ยวพี่จะพาเราไปดูห้องครัวนะอีฟค่ะมาพาน้องไปห้องครัวซิโอเคได้เลยค่ะไปสนุกเดี๋ยวพี่พาไปนี่เลยค่ะห้องครัวของเรานะคะก็เราจะได้เรียนกันที่ปฏิบัติงานจริงแบบนี้เลยนะคะอุปกรณ์ถูกครบครันนะคะไม่ต้องห่วงได้หยิบได้จับได้ลองใช้กันทุกชิ้นแน่นอนแล้วก็แต่ละคนนะคะจะมีเซสชั่นของตัวเองนะคะไม่ต้องห่วงว่าจะแบบไปเบียดกับใครเลยนะคะที่นี่เนี่ยก็ไม่ได้สอนให้แค่แบบทำอาหารเป็นเท่านั้นนะคะเขายังใส่ใจเรื่องของหน้าตาอาหารแล้วก็รสชาติอาหารดูนี่เลยชุดจะเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวพี่จะไปลองข้างในนะใส่ชุดนี้แล้วก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยน่าจะพอดีแล้วมั้งแล้วก็เดี๋ยวผมนะคะเวลาทำครัวจริงๆเนี่ยก็จะต้องเก็บขึ้นกว่านี้อีกแต่ไม่เป็นไรลองใส่ดูนี่เลยบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะมันก็จะมีวุ่นวายนิดหน่อยตอนร้อนนิดนึงแต่ก็ทนได้ว่าไงเพื่อนไหวเปล่าพี่ไปไหนมาตัวนั่นใครอ่ะช่วยได้ไหมเห็นไหมไปเฮ้ยโอเคครับพี่พี่อีฟคะแล้วอย่างนี้วัตถุดิบในการเรียนซื้อกันเองหรือเปล่าคะไม่ต้องเลยค่ะที่วิทยาลัยเรานะคะจะมีการเตรียมวัตถุดิบให้หมดเองทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็แต่อย่างเนี่ยเป็นเกรดพรีเมียมทั้งนั้นเลยมาตรฐานก็ของโรงแรมดุสิตค่ะเป็นไงบ้างคะที่บอลฝากให้มาถามเหนื่อยค่ะแต่ว่าสนุกดีนะคะนี่ยังเป็นแค่ส่วนเดียวนะที่นี่เราเรียนเป็นหลักสูตร4ปีใน2ปีแรกน้องๆจะได้เรียนรู้ในทุกกลุ่มอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารตะวันตกอาหารไทยอาหารเอเชียเบเกอรี่และเพสตี้หรือพวกขนมปังเค้กของหวานต่างๆโดยที่2ปีแรกเนี่ยจะได้เรียนรู้ถึง126เมนูพอขึ้นปี3น้องต้องเลือกว่าอยากเป็นเชฟเฉพาะทางทางด้านอาหารประเภทไหนแล้วมุ่งเน้นเรียนเฉพาะทางประเภทนั้นๆไปเลยค่ะงั้นอย่างนี้2ปีเนี้ยทำไมต้องเรียนทั้งหมดเลยคะเรายิ่งเรียนรู้เร็วเราก็จะได้รู้ไงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีความชอบเกี่ยวกับด้านไหนเหนื่อยแล้วใช่ปะเดี๋ยวพี่พาไปดีคาเฟ่กันปะก่อนแม่บอกให้เธอพักผ่อนยังละอ่อนยังสาลึกแล้วอย่าไปทักก่อนดีคาเฟ่สวัสดีค่ะวันนี้รับน้ำอะไรดีคะวันนี้มีอะไรแนะนำบ้างคะสวัสดีครับเมนูพิเศษวันนี้มีจีนโซดาพิเทียนอ๋อไม่ใช่ครับพี่ชื่อพี่ชายครับเอาเป็นจิ้นจีโซดาจิ้นจีโซดางั้นเราลองสำรวจร้านดูไหมดีเลยงั้นพี่ฝากน้องด้วยนะแล้วก็พาน้องไปที่อินเตอร์เลาต่อน้องจะได้ไปพักผ่อนใช่ค่ะจิ้นจีโซดาได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะลองชิมดูนะชอบไหมชอบสิค่ะเดี๋ยวพี่พาไปเดินดูนะ
แล้วร้านนี้นักศึกษาก็เป็นคนทำเหมือนพ่อใช่ไหมคะใช่แหละครับดีคาเฟ่ก็เป็นหนึ่งในวิชาเรียนเราจะแบ่งนักศึกษาออกเป็นทีมๆให้ผัดกันมาบริหารจัดการคาเฟ่นี้ตั้งแต่ตกแต่งร้านคิดเมนูต่างๆเครื่องดื่มรับออเดอร์ไปจนถึงกระทั่งคิดเงินน้องๆที่มาเรียนเนี่ยก็จะได้มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการร้านของตัวเองเลยนะแล้วเราต้องมาทำกี่โมงคะมาทำตั้งแต่6โมงเช้าบ่าย2โมงครับโอ้เช้าเลยนะคะใช่แล้วครับเราจะได้มีประสบการณ์จริงเหมือนกับตอนที่เราออกไปทำร้านของตัวเองพอเรียนจบไปแล้วก็จะได้ไม่ต้องปรับตัวมากตะกี้เนี่ยก็มีคนสั่งลาเต้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะสั่งดูเป็นไงบ้างเหนื่อยหรือยังจ๊ะไม่เหนื่อยค่ะสนุกดีค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่พาเราไปนั่งพักที่อินเตอร์เลานะได้ค่ะงั้นหนูไปก่อนนะคะได้ครับบ๊ายบายไปเจอกันรีบมาสมัครเรียนนะได้ค่ะเอาไปไหนมาคะน้องๆเฟิร์นพาน้องมานั่งพักระหว่างรอพี่บอยค่ะพอดีน้องเพิ่งไปเดินแคมปัสทัวร์มาค่ะเป็นยังไงบ้างคะไปแคมปัสทัวร์มาดีมากเลยค่ะได้เห็นแล้วที่นี่น่าเรียนมากเลยค่ะยังไม่หมดนะคะเรายังมีหลักสูตรนานาชาติหรือว่าเรียกว่าหลักสูตรอินเตอร์ด้วยนะคะอินเตอร์เหรอคะที่นี่มีด้วยเหรอคะเรามีอะไรบ้างเหรอคะเรามี2สาขาด้วยกันนะคะจะมี EHL กับ LCB คือการโรงแรมอินเตอร์กับครัวอินเตอร์ค่ะปริญญาตรีหลักสูตรการจัดการโรงแรมและรีสอร์ทนานาชาติจากโรงเรียนการโรงแรมอันดับ1ของโลกจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ Eco Hotelier de Lausanne แล้วเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะหลักสูตรนี้นะคะจะเป็นหลักสูตรที่เตรียมความพร้อมสำหรับเป็นผู้บริหารในอนาคตค่ะโดยมุ่งเน้นการจัดการอย่างเข้มข้นค่ะอีกอันหนึ่งคือปริญญาตรีสาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพเป็นการร่วมมือกับสถาบันเลอกอดองเบอร์โดยมุ่งเน้นผลิตเชฟมืออาชีพเพื่อเข้าสู่สายงานในระดับนานาชาติน้องจะได้เรียนการประกอบอาหารโดยใช้เทคนิคการทำอาหารฝรั่งเศสเป็นพื้นฐานโดยจะได้เรียนทั้งเมนูคาวและหวานเลยค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะอย่างนี้แล้วโอกาสในการทำงานก็มีมากขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะที่วิทยาลัยของเรานะคะมี industry linkage ค่อนข้างเยอะเลยค่ะทำให้น้องนักศึกษาหลายๆคนนะคะหางานได้ก่อนที่จะเรียนจบอีกนะรวมทั้งเรายังมีการจัด career day เชิญผู้ประกอบการภายนอกเข้ามารับสมัครน้องนักศึกษาถึงที่วิทยาลัยด้วยค่ะเป็นไงบ้างดูกันทั่วแล้วหรือยังคะไปเดี๋ยวพี่บอนพาไปดูเรื่องรายละเอียดการสมัครอีกทีนึงนะคะดีเลยค่ะพี่อันนี้เป็นห้องสาขาวิชานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่รุ่นพี่เขากำลังทำโปรเจกต์อยู่ค่ะวันนี้เลยได้ไหมคะหนูรู้แล้วว่าหนูอยากเรียนอะไร